คุณอยู่ที่นั่นในวันเดียวกับที่สยามตายตอนที่ทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยฉันเป็นอัยการชีวิตฉันตายได้เพื่อความยุติธรรมและความถูกต้องทำไมย้ายที่ป่านี่มันครบไปแล้วแล้วมันย้ายที่ส่งของมันไม่ใช่เรื่องที่แกจะต้องรู้หรอกผมว่ามันแปลกๆนะผมไปยืนอย่างนี้เลยหาที่กำบังดีกว่าเฮ้ยระวังส่งกำลังเสริมและหน่วยจู่โจมพิเศษไปที่พิกัดใหม่ไม่เอาไงต่อต้องรีบไปจากที่นี่พวกมึงไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะเล่าว่าพวกมึงทำอะไรกันอยู่ไอ้เรื่องนั้นค่อยว่าทีหลังได้ไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบตามมันไปเอายาเสพติดกลับคืนมาให้ได้ก่อนมันจะไปไม่ไกลถ้ามึงไม่เล่ามึงตายแน่ไอ้มัดถ้าเมื่อกี้ผมไม่ช่วยคุณคุณก็ตายฟังผมนะยาเสพติดพวกนั้นมันจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในชีวิตผมบอกไว้เลยนี่มึงเป็นใครกันแน่น่าจะเดาได้นะผมเป็นตำรวจโอ้ยมึงร่วมมือกับมันเหรอวัยแผนที่กูคุยกับมันน่ะไม่ใช่แบบนี้มึงจะบ้าโอ้ยมึงร่วมมือกับตำรวจได้ยังไงอ่ะมันเป็นตำรวจมีอะไรเรื่องที่คุณจะไม่เข้าใจรีบไปเอายากลับคืนมาเชื่อผมคุณเดี๋ยวคุณเป็นไรหรือเปล่าอ่ะผมไม่เป็นไรรีบไปเอายากลับมาแล้วค่อยว่ากันขับตามผมมามีรถตู้จอดอยู่คันหนึ่งทั้งด้านหน้ามีคนอยู่คนหนึ่งด้านซ้ายมีอยู่สองด้านหลังคนขออีกสองส่วนประตูทางเข้าเนี่ยล็อกหมดแต่จะมีประตูลูกกรงอยู่ประตูนึงซึ่งเขาใส่กุญแจไว้อันเนี้ยบัวต้องใช้ความสามารถในการสลับกุญแจเข้าไปโอเคนะคุณรอตรงนี้นะอย่าไปไหนเด็ดขาดพี่มัดผมจะไปไหนคุณรออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมมาเฮ้ยขนเร็วๆดีวะจะได้รีบออกขนอยู่นั่นมันช่วยถูกคนเลยเว้ยเด็กน้อยได้ไหมหน้าที่มึงเว้ยขาดิ้งร้อนอยู่เฮ้ยจะอะไรวะดูดิเด็กๆกำลังเก็บของให้อยู่ค่ะเซนเรียบร้อยยังเซนฉันถามว่าเรียบร้อยยังตอบด้วยเฮ้ยทีนี้เราจะเอายาไปพักที่ไหนดีเอาไปไว้โกดังที่ส่งของเข้าที่แล้วงั้นผมจะเป็นคนขับรถคันนี้เองไม่ได้กูขับเองถ้ามึงมีปัญหาทุกอย่างยกเลิกก็ได้ตอนนั้นไปรีบผมขอขึ้นรถเดี๋ยวผมไปเอารถก่อนแล้วจะขับตามไปThank you.
คันข้างหน้าเราเนี่ยมียาเสพติดทั้งหมดเลยเหรอคุณแล้วคุณไว้ใจพวกทอมได้เหรอตอนนี้เนี่ยผมยังไว้ใจพวกทอมมากกว่าพวกตัวเองด้วยซ้ำเขาเรียกว่าลงเรือลำเดียวกันแล้วกูขอโทษกูไม่ได้บอกมึงเรื่องนี้เพราะกูรู้อยู่แล้วไงถ้ากูบอกมึงเนี่ยมึงไม่มีทางเห็นด้วยแต่มึงเชื่อกูสิเราทำถูกแล้วต่อให้กูโกรธมึงแค่ไหนมึงก็น้องกูอยู่ดีกูรู้ว่ามึงรักกูเป็นห่วงกูเหมือนที่กูรักมึงเป็นห่วงมึงแต่มึงจำเถอะที่จบงานนี้เมื่อไหร่กูกระทืบมึงร้องไห้หาแม่แน่กูจะรอให้มึงกระทืบกูเลยแล้วกูจะไม่สู้กลับเลยอย่ามีเรื่องด้วยเนี่ยฮะไปแล้วไอ้ทองไอ้ทองเฮ้ยมึงอยู่กูก่อนดิไอ้ทองไอ้ทองไอ้ทองยอมแพ้แบบไม่ได้ปลาสักตัวกันแล้วกันมาแข่งกันดิได้ไม่ได้วางลูกพร้อมดูแลน้องด้วยไอ้ทองAh!
สินค้าที่ให้ซื้อได้ไหมแล้วคุณลงทะเบียนเป็นชื่อปลอมถูกต้องนะใช่คุณแต่ทำไมเราต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอย่างเบอร์เก่าอาจจะถูกตามตัวก็ได้เพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนคุณเปลี่ยนด้วยเกียวมันกลับไปก่อนนะที่นี่มันอันตรายถ้ามีอะไรมันจะติดต่อกลับไปเองฉันก็อยู่กับคุณมาถึงขนาดนี้แล้วจะอันตรายแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวหรอกแล้วคุณต่อชีวิตมาเสี่ยงทำไมล่ะไม่ใช่เรื่องของคุณเลยอ่ะทำไมมันจะไม่ใช่เรื่องของฉันฉันตามเรื่องนี้มาก่อนคุณอีกนะถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะใหญ่โตไปขนาดไหนอ่ะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ฉันตามมาตั้งแต่แรกฉันก็อยากให้มันสำเร็จด้วยคุณเองอ่ะก็เอาแต่ไล่ฉันฉันเกะกะคุณมากใช่ไหมผมเป็นห่วงคุณแล้วคุณไม่คิดว่าฉันเป็นห่วงคุณบ้างเหรอต้องขอโทษต้องมาขอโทษฉันหรอกฉันไม่ได้โกรธอะไรคุณเอาไงต่อมวยผมจะไปถามความจริงจากปากรองสุทัศน์ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรถ้าเกิดรองสุทัศน์เป็นพวกเดียวกับพวกมันจริงๆนี่เท่ากับหมวดเนี่ยเดินเอาหัวไปจ่อปากกระบอกปืนด้วยตัวเองเลยนะเดี๋ยวผมจะออกไปหาข่าวยังไงฝากดูแลอูตี้ด้วยนะระวังตัวด้วยนะคุณเรื่องของที่เอามาจากผู้การอาทิตย์นะมันร้อนเกินกว่าพวกเราจะเล่นด้วยแล้วนะทุกคนว่างไงที่ท่านสสพูดมาเนี่ยก็ถูกนะครับคุณตึกดาวฉันก็คิดอยู่เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ของกลางมาขายตอนนี้ฉันก็มีแหล่งผลิตรายใหม่ที่พร้อมจะส่งของให้เราแค่ได้กำไรน้อยกว่าเดิมแต่ทางผู้การอาทิตย์เนี่ยก็จะเคลียร์ทางให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแกพาคนของเราไปตายหมดเลยใช่ไหมค่ะแม่แล้วของอะพวกมันเอาไปขอโทษค่ะแม่ฉันไม่ต้องการคำขอโทษฉันต้องการของคืนแกไปเอาของคืนมาให้ได้นะถ้าแกทำไม่ได้แกก็ไปตายซะค่ะฝีมือแกใช่ไหมถ้าทำงานพลาดเองแล้วมาโมโหโทษคนอื่นแบบนี้เนี่ยมันเหมือนคนยังไม่โตเลยนะครับแกทำอะไรเอาไว้แกย่อมรู้ตัวแกดีแต่คิดว่าไม่มีใครทำอะไรแกได้ก็ถ้ามีคนทำอะไรได้เนี่ยก็คงจะทำไปนานแล้วผมไม่อยากให้เหนื่อยเปล่าเท่านั้นหมวดยาใช่ครับผมจะบอกอะไรให้นะครับหมวดอาคมเรื่องบางเรื่องเนี่ยต่อให้ใช้ทุกคนในหน่วยของหมวดก็คงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ผมเคยบอกเรื่องนี้กับรองสุทัศน์ไปแล้วถ้าหมวดอาคมว่างมากลองไปถามดูนะครับไปผมพูดตามตรงนะครับตอนเนี้ยแม้แต่พวกเราเองผมก็ไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้าเราไม่ไว้ใจกันเองอย่างเงี้ยก็คงทำงานนี้ต่อไม่ได้แล้วล่ะฉันมองไม่เห็นทางแล้วจริงๆคำสั่งยกเลิกปฏิบัติการมาจากผู้การอาทิตย์โดยให้เหตุผลว่า
ข่าวเราไม่ชัวร์ที่ท่าเรือไม่มียาเสพติดอย่างที่แจ้งไว้กลัวเราจะพลาดนัดที่แล้วผมว่ามันไม่ใช่แล้วแบบนี้ปฏิบัติการมันเริ่มไปแล้วหยุดขึ้นมากลางคันถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาพวกเราไม่ตายฟรีหรอกพวกมันก็คงอยากให้เราตายอยู่แล้วล่ะถ้าเราตายนะพวกมันคงจะนอนหลับสบายขึ้นอย่างน้อยก็ไอ้ผู้กองเข้มคนหนึ่งแหละเราเรื่องของกลางที่หายไปกับเรื่องผู้กองเข้มผู้การอาทิตย์จะทำไงต่อคะรองผู้การอาทิตย์ก็จะตั้งทีมขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะบ้าไปแล้วแน่ผมว่าผู้การอาทิตย์มีส่วนในเรื่องของผู้กองเข้มนะครับรองถ้าทีมตรวจสอบทั้งหมดเป็นคนของพวกมันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการตรวจสอบเลยและไอ้คนที่ทำร้ายรองเนี่ยผมสืบมาแล้วมันเป็นพวกนอกราชการทั้งนั้นผมว่าต้องมีผู้มีอิทธิพลเท่านั้นถึงจะเลี้ยงพวกนี้ไว้ได้ผมก็คิดเหมือนหมู่นะตอนนี้แม้แต่หมวดมัดผมก็ไม่ไว้ใจถึงตอนนี้แล้วยังติดต่อหมวดมัดไม่ได้พรุ่งนี้เช้าหน่อยนะปลาได้ค่ะพี่พักผ่อนบ้างนะคะพี่จ้ะกลับก่อนเลยก็ได้นะคุณมีธุระอะไรกับฉันอีกคงแวะมาหาคุณก็ได้แล้วใช่ไหมถ้าว่างๆเนี่ยฉันแนะนำให้คุณไปหาทนายเก่งๆไปช่วยแก้ตัวแทนคุณในศาลดีกว่านะนี่เราต้องเป็นศัตรูกันใช่ไหมเหลียวฉันเป็นศัตรูกับความไม่ยุติธรรมฉันบอกเลยนะเรื่องนี้คุณกับพวกลำบากแน่ๆเพราะยังไงฉันไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้แน่นอนแล้วทางเดียวที่จะหยุดฉันได้คุณต้องหยุดลมหายใจฉันเท่านั้นแหละหลิวเดียวหยุดคุณจะทำให้ฉันเกลียดคุณไปมากกว่านี้เลยไอ้ทองตีเอาไงมั่งอ่ะไอ้ทอมอ่ะโอ้ไอ้ทอมอยู่ไหนทอมตายแล้วโอตี้นอนพักก่อนเถอะสภาพนี้จะเดินไปไหนจะไปไหนมีเรื่องคุยกับมึงหน่อยไอ้ต้นมึงยังไม่ตายหรอวะนี่มึงบอกกูหน่อยดิว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นอะเท่าที่รู้มาผู้กองเข้มเนี่ยสืบสวนเนี่ยแกน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วยังมีพวกเราในหน่วยไม่รู้ใครเกี่ยวข้องบ้างตอนที่มึงหายตัวไปเนี่ยก็มีข่าวว่ามึงโดนพวกทอมตามเก็บไปแล้วรองสุทัศน์สืบทีท่านเป็นหัวหน้าชุดกูว่าแกน่าจะรู้อะไรมากคนอื่นนะถ้าเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นรองสุทัศน์เป็นคนวัดใจได้นะจากที่มีการเช็คข้อมูลมาหรอใช่แล้วมึงจะบอกใครนะว่าเจอกูเดี๋ยวกูติดต่อมึงเองโอเคระวังตัวเว้ย
มึงหามันจนได้นะรถพ่อเลยคอยดูนะวันนึงอ่ะกูจะซื้อมันมาให้ได้บ้าจะเอาเงินมาจากที่ไหนคอยดูวันนึงกูจะมีเงินกูจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเสียไปคืนมาให้มึงเชื่อกูสิคอยดูเฮ้ยที่มีแฟนอยู่ไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยเด็กพวกนี้นี่มาเล่นอะไรบอกกูวะเฮ้ยเด็กเหลือขอมึงลงมาเลยอันนี้จับส่งตำรวจให้หมดเลยปล่อยน้องกูปล่อยน้องกูตำรวจไปไปแล้วนี่มึงให้กูเจอมึงอีกนะเด็กพวกนี้ล้อขนาดเนี้ยก็ล้อรถดีๆดิไอ้โง่ไอ้เด็กปากดิมึงชีวิตกูเนี่ยไม่อยากได้เลยเลยถ้าแลกมันกลับมาได้ปอตี้ปอตี้ปวดหลังเลยเอาอย่างอมรผมว่านั้นเข้าไปคุยให้รู้เรื่องเลยดีกว่าจะได้ตัดสินใจได้ว่าจะทำไงต่อไปไม่แค่นี้ก็ตำรวจก็ไม่ใช่เป็นโจรก็ไม่ได้สรุปไม่ต่างอะไรจากผีของผมเลยเนี่ยท่านรองครับเรื่องทั้งหมดมันคืออะไรครับทำไมถึงไม่ไปตามแผนที่ตกลงกันไว้ครับเรื่องนี้ต้องเปิดใจคุยกันเข้าไปคุยในบ้านดีกว่าเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ฉันเล่าไปบังเอิญว่ารู้จักกับอัยการคนหนึ่งผมคิดว่าท่านรองน่าจะติดต่อประสานงานดูเพื่อจะมีทางออกได้บ้างครับได้ฉันจะลองติดต่อไอ้พวกนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเว้ยแขกไม่ได้รับเชิญมา4คนระวังตัวด้วยของกูคืนจะให้หัวหน้ามึงมาเอาสิวะWe'll be right back.
ใครรอดเลยเดี๋ยวครับท่านพูดเดียวกันครับมาไม่ทันหนังบูเลยเสียดายจริงๆมึงมาทำอะไรที่นี่วะเพื่อนกูที่ปอสอบอกให้มาหารองสุทัศน์เพราะรองสุทัศน์ทำคดีโลไกและเป็นคนที่น่าไว้ใจที่สุดในตอนนี้ท่านรองครับมันชื่อกรครับเป็นสายอยู่ปอสอผมเคยเล่าให้ฟังนะครับผมกับเพื่อนผมที่ปอสอไว้ใจได้ผมว่าชีวิตเป็นประกันครับขอบคุณนะที่ไว้ใจฉันแต่ตอนนี้ฉันว่าพวกนายกลับไปก่อนดีกว่าทางนี้ฉันจัดการเองมัดแล้วจะติดต่อนายได้ขออนุญาตนะครับไว้ผมจะติดต่อกลับไปเองดีกว่าครับระวังตัวกันด้วยครับตอนก็เดี๋ยวมึงขี่ตามกูไปแล้วกันเฮ้ยกูไปด้วยดิรถมึงอ่ะทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวมีคนมาเอารบกวนรอด้านนอกก่อนนะคะเมื่อกี้มึงว่าไงนะกูบอกว่าทำไมมึงไม่แนะนำเพื่อนมึงให้กูรู้จักบ้างมึงเห็นกูด้วยเนี่ยเอ้ากูเห็นมึงดิกูไม่ได้ตาบอดนะเว้ยเพื่อนกูชื่อสยามแค่นี้ทำไมอ่ะไม่เห็นมีอะไรยากเลยอ๋อหรือมันเป็นสายลับเปล่าวัวสยามเป็นวิญญาณวิญญาณวิญญาณที่หมายถึงผีเหรอเออจะเรียนเหมือนนั้นก็ได้ผีเฮ้ยมันเป็นผีจริงๆด้วยว่ะแล้วมึงไม่กลัวเหรอวะไอ้นี่นะเห็นจะน่ากลัวนะโอ้โหที่โถพูดแบบนี้กูทำให้น่ากลัวก็ได้เฮ้ยหมดไม่เอากูจะทำแบบอะไรเราขอร้องละก็มาบอกว่าไม่กลัวผมทำได้นะรู้หมดกลัวเองก็ใช่อยู่สิโอ้เนี่ยดูหนังผีที่บ้านเนี่ยยังน่ากลัวกว่ามันเลยคุณหมอคะเค้กด่วนค่ะแจ้งตำรวจด้วยว่าคนไข้ถูกยิงมาเดี๋ยวคุณพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ล้างแผลผมไปเตรียมตัวที่ห้องผ่าตัดนะครับเฮ้ยก่อนแล้วมึงเห็นหัวสยามได้ไงวะมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ตอนนั้นก็ได้มั้งที่มึงเฉียดตายพอคนเรามันครึ่งเป็นครึ่งตายแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้เห็นอะไรบางอย่างก็เลยทำให้มึงสื่อสารกับกูได้ว่าแต่หมดอ่ะอยู่ดีมาสื่อสารกับผมได้ไงเนี่ยเคยเกือบตายเขาบ้างไหมก็มีนะตอนฝึกอะครั้งหนึ่งเกือบตายเหมือนกันแสดงว่าเป๊ะเลยไอการสันนิษฐานเนี่ยเพราะว่าคนเรามันเฉียดเป็นเฉียดตายมามันเลยสื่อสารกับผีได้อันเนี้ยน่าจะเป็นหลักการที่จริงที่สุดแล้วล่ะก็ดีจะได้มีเพื่อนคุยเพิ่มอีกคนนะเออว่าถึงเรื่องคุยเมื่อกี้ตอนที่หมวดไม่อยู่เด็กโทรมาพยายามจะรับให้แล้วแต่มือมันรับโทรศัพท์ไม่ได้ว่าไงคุณคุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยทำไมไม่รับสายฉันเลยอ่ะผมขอโทษนะพอดีติดธุระอยู่อ่ะฉันจะบอกว่าฉันพาโอตี้มาโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาไข้ขึ้นอ่ะดูท่าจะไม่ไหวเดี๋ยวผมไปแล้วคุณอยู่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลวิภารามคุณรีบมาเลยนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาคุณอยู่ไหนแล้วเนี่ยคุณผมใกล้จะถึงแล้วคุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณรีบมานะฉันอยู่หน้าห้องฉุกเฉินโอเคผมรีบไปหาโทษนะครับผมมาติดต่อเคสที่ถูกยิงที่แจ้งไว้นะโทษนะครับผมมาติดต่อเคสที่ถูกยิงที่แจ้งไว้นะครับ
ทษนะครับผมเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใกล้ที่ถูกยิงที่แจ้งไปอยู่ที่ไหนครับสักครู่นะคะนี่สรุปคนไข้อยู่ที่ไหนครับเมื่อกี้ยังเห็นนอนอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะคะถ้างั้นผมขอดูกล้องวงจรปิดนะอ๋อได้ค่ะด้านนี้เลยค่ะเชิญค่ะดาวครับเจอเป้าหมายแล้วครับคุณอยู่ไหนนี่ฉันอยู่ในลิฟต์เนี่ยกำลังหนีตำรวจที่มาตามจับโอตี้เนี่ยกำลังขึ้นไปชั้น2งั้นคุณรอก่อนนะจะเพิ่งวางสายผมกำลังรีบไปได้คุณนี่ฉันกำลังจะถึงชั้น2แล้วไปดิไปดิไปไอ้ลูกมาเร็วไปเนี่ยไปสิไป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 รอที่ลานจอดรถได้คุณเงียบไปละมาก่อนโอตี้ไหวนะไหวเอาตัวโอตี้มาโอตี้โอตี้โอตี้เก็บส่งเสียงไงต้องใช้พลังเยอะนะเข้าใจไหมเบาเบาจะบวชฝากน้องด้วยนะผมไม่ไหวละเป็นไงบ้างไม่เป็นไรคุณแต่พวกมันพาโอตี้ไปแล้วอ่ะนี่เป็นตำรวจด้วยเหรอเปล่าจะเป็นนักข่าวฮะเพราะความไม่เป็นมืออาชีพของมึงไงมึงจะบ้าเหรอมึงเอานักข่าวมือสมัครเล่นอย่างนี้นี่ไปปลอมตัวในแก๊งค้ายาไอ้มัดนี่มึงบ้าไปแล้วเหรอมึงคิดอะไรง่ายๆแล้วเป็นไงพวกมึงได้ตัวโอตี้ไปกูไม่น่าคิดร่วมมือกับมึง
โอตี้จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมอ่ะคุณฉันทำทุกอย่างพังอีกแล้วใช่ไหมอ่ะฉันมันแย่อย่างที่คนเขาพูดกันจริงๆอ่ะไม่หรอกคุณไม่ต้องห่วงนะผมคิดว่าโอตี้จะไม่เป็นไรเพราะมันจะไม่ฆ่าโอตี้ถ้ามันอยากได้ยาคือวันนี้คุณพักผ่อนได้เต็มที่นะแล้วถ้ามีอะไรผมจะส่งข่าวคุณเองนะส่งมันกลับบ้านก็ดีแล้วอยู่ด้วยแล้วแกกล่าวเปล่าแกพูดกับฉันเหรอเอ้าพูดกับมึงดิให้กูพูดกับผีที่ไหนวะโทษทีมันไม่ชินว่ะธรรมดาก็คุยได้แต่กับหมวดมัดนี่รักกันมากเลยนะล่ำลากันยังจะไปตายตายไม่รู้ตอนเด็กแม่มันให้อะไรมันกินปากหมาชิบหายยังว่ากูอ่ะโทษลืมไปไม่ได้ยินว่ะนี่ผมว่าทำหมวดติดนิสัยขี้นินทาแล้วเนี่ยไม่ได้ว่ะเอาตรงๆเลยนะตั้งแต่เป็นผีมาเนี่ยมันพูดคนเดียวจนชินไม่ผมว่าเกี่ยวกับสันดานมากกว่าลงตายแล้วเป็นผีแบบกูบ้างไหมล่ะเอาล่ะเอางี้ดีกว่าผมว่าเราไปตั้งหลักที่โกดังเก็บยาดีกว่าเอาไงก็เอาโอตี้เป็นอะไรฉันจะเผายาแกทิ้งให้หมดเลยต่อรองกับฉันเหรอที่แกจับตัวโอตี้ไปมันต้องการยาที่ฉันเอามาไม่ใช่เหรอถึงแกทรมานโอตี้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉันไม่ได้ไว้ใจบอที่ซ่อนกับมันพรุ่งนี้ฉันจะโทรหาเตรียมของให้พร้อมแล้วกันเป็นไรวะกระเป๋ากูอยู่ในรถหยิบให้หน่อยดิไปก่อนมึงใช้นี่เพื่อแก้ปวดไม่กลัวติดหรอวะเฮ้ยกูรู้นะไม่ได้โง่สมเพศกูสินะกูรู้ว่าคนอย่างกูอยู่ได้อีกไม่นานแต่กูรู้ว่าคนอย่างมึงสามารถหยุดเรื่องชั่วๆพวกนี้ได้กูถึงเลือกที่จะช่วยมึงพอสอที่เป็นศัตรูกับยาเสพติดแต่ดันมาเป็นคนใช้ซะเองจะไม่สมเพศได้ไงวะก่อนต้องเล่นของเพื่อยืดชีวิตตัวเองถ้าไม่ได้ใช้ก็คงไม่รอดพอเห็นอะไรแบบนี้แล้วมันอนาถมากบทว่าเดี๋ยวครับท่าน
ขอโทษที่ต้องนัดด่วนหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับผมก็ร้อนใจเรื่องของที่ถูกพวกมันเอาไปผมรู้จักดาบยอดว่าพวกของคุณดุดดาวได้ตัวพวกมันแล้วผมก็ค่อยสบายใจพรุ่งนี้ฉันจะนัดแลกของกับของกลางอยู่กับพวกมันเท่ากับหลักฐานทั้งหมดก็อยู่กับพวกมันแล้วทันทีที่แลกของเสร็จพวกมันไม่ควรมีชีวิตต่อไปได้จะฆ่ามันไม่ใช่เรื่องยากหรอกการแต่ถ้ามันตายแล้วเราได้ประโยชน์ไม่ดีกว่าของล่ะท้ายรถวางระเบิดไว้ฮะกูว่าแล้วทำไมมันง่ายวะนี่มึงวนๆอย่างเงี้ยมึงรู้ป่ะว่าจะตัดเส้นไหนที่กูไล่มาเนี่ยมันอยู่สองเส้นว่ะแต่กูไม่ชัวทางรอดเดียวที่คุณจะออกมาได้คือประตูด้านหลังที่จอดรถชั้นหนึ่งและออกมามือเปล่านะคุณคำสั่งจับตายยิงได้อย่ายิงอย่ายิงบอกว่าเธอไม่มีแม้ใครสักคนหนึ่งคงลืมว่ายังน้อยมีฉันไงวันใดที่จะมีเพื่อนล้อมเธอหรือยังมีใครเธอก็จะไม่เห็นฉันเลยคนดีแม้วันใดหัวใจเธอพ่ายจะมาแพ้ไปกับเธอและจะมีวันใดน้ำตาเธอจะร้องไห้เป็นเพื่อนกันหากเธอสมหวังในวันหนึ่งให้รู้ว่าฉันยังแอบเห็นและชื่นชมหากเธอท้อแท้ฉันยังอยู่หากแม้ไม่เห็นฉันจงโปรดรู้ไว้ว่าเธอใจอยู่คนเดียว